การแข่งขันกีฬาอันยิ่งใหญ่ของอาเซียนซีเกมส์ครั้งที่31จากประเทศเวียดนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคมนี้ร่วมเชียร์นักกีฬาไทยเป็นเจ้าเหรียญทองสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเส้นทางกีฬานะครับก็ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์อีกครั้งครับกับนักเทควันโดดาวรุ่งนะครับเยาวชนดาวรุ่งทีมชาติไทยนะครับที่ครั้งหนึ่งเคยมาออกรายการของเราครั้งหนึ่งแล้วครั้งนั้นไปได้แชมป์ในระดับโลกมานะครับแล้วก็เธอก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะครับในฝีไม้ลายมือในเชิงกีฬาเทควันโดนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเธอก็ไปได้แชมป์อาเซียนนะครับในรายการ ATF เทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2022ในรุ่น46กิโลกรัมครับนั่นก็คือน้องขนมจีบนัทกมลวาสนานั่นเองตอนนี้น้องนั่งอยู่กับผมนะครับสวัสดีครับน้องขนมจีบสูงมากนะตอนนั่งนี่อาจจะยังไม่เห็นว่าสูงมากแค่ไหนนะครับตอนนี้สูงกี่เซนติเมตรแล้วน่าจะประมาณ178สูงกว่าผมไปแล้วครับท่านผู้ชมครับ178ผมเนี่ยสูงประมาณ175นะฮะเมื่อกี้เดินเข้ามาเดี๋ยวเจอกันอีกหน่อยอาจจะต้องแบบว่าแหงหน้าคุยหรือเปล่านะครับได้แชมป์อาเซียนมาเป็นไงบ้างการแข่งขันที่เวียดนามที่เพิ่งจบไปความรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าตัวเองยังมีข้อผิดพลาดเยอะอยู่ค่ะก็จะข้อผิดพลาดกลับมาแก้ไขยากนะคู่แข่งในประเทศเพื่อนบ้านแต่ละคนแต่ละคู่แข่งที่เจอกันก็ยากอยู่นัดชิงนี่เราชนะใครชนะเวียดนามเวียดนามตัวเขาส่งเพราะเราไหมไม่ค่ะแล้วว่าช่วงการเตะก็ยาวกว่าใช่178ซมมอีกนิดเดียวจะ180แล้วนะตอนนี้อายุ10ปีนี้15ตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนครับโรงเรียนปณวิทย์ค่ะโรงเรียนปณวิทย์ก็เป็นที่ทราบพอดีนะท่านผู้ชมนะ2ปีที่ผ่านมาเด็กนักเรียนก็ไม่ได้ไปเรียนเลยก็ต้องเรียนออนไลน์และโดยเฉพาะเด็กนักเรียนเยาวชนที่เป็นนักกีฬาด้วยเนี่ยก็ต้องมีการแบ่งเวลานะครับในการฝึกซ้อมแข่งขันเรียนออนไลน์อีกเป็นยังไงบ้างชีวิตในช่วง2ปีที่ผ่านมาทั้งการเรียนการฝึกซ้อมการเล่นกีฬาก็เหนื่อยมากเลยค่ะเรียนก็เรียนด้วยใช่ค่ะทำยังไงเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านค่ะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านหรือว่าไปเรียนที่กกท.ที่เก็บตัวถ้าช่วงนี้ก็เรียนที่กกท.ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเข้าแคมป์ก็คือเราก็นั่งเรียนออนไลน์ที่บ้านใช่ค่ะแล้วผลสอบผลอะไรเป็นยังไงบ้างพอใจไหมไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ธรรมดาแหละนะรับเวลาแล้วเราแบ่งเวลายังไงครับก็ช่วงเช้าถึงช่วงประมาณบ่ายสองค่ะครับบ่ายสามก็จะเรียนก่อนค่ะแล้วก็
ช่วง4โมงถึง6โมงก็จะซ้อมค่ะแล้วก็หลังจาก6โมงก็จะแบ่งเวลาทำการบ้านแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาทำกายภาพที่สมาคมต่อเห็นไหมครับท่านผู้ชม ชีวิตนักกีฬาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าที่จะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ในช่วงที่ว่าโควิดแรงๆที่ว่าเขาล็อกดาวน์ยิมก็เปิดไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้เนี่ยเรามีวิธีการฝึกซ้อมรักษาความฟิตยังไงซ้อมที่บ้านหรือว่าไงใช่ค่ะจะมีซ้อมออนไลน์ของอาจารย์เข้มแม่ก็มีถือเป้าให้บ้างค่ะแล้วก็บางครั้งป้าก็มาถือให้แน่นอนว่ากีฬาเทควันโดเนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องควบคุมน้ำหนักใช่ไหมครับตอนนี้น้ำหนักของเราเท่าไหร่ประมาณ46-47ค่ะคือแข่งในรุ่น46ถ้าช่วงไม่มีแข่งเนี่ยเรากินอะไรตามอำเภอใจไหมจนน้ำหนักเลยไปไกลมีไหมก็ตอนนี้แหละอ๋อตอนนี้ก็น้ำหนักก็เกินอยู่ใช่ไหมชอบทานอะไรอาหารที่เราชอบทานชอบอาหารเหรอคะอาหารที่เราชอบทานอาหารขนมที่เราชอบกินชานมไข่มุกโอ้โหนี่นะตัวเลยแล้วรู้ใช่ไหมว่าอาหารเหล่านี้มันก็ทำให้การควบคุมน้ำหนักมันยากเราข่มใจยังไงตัดใจยังไงอยากรู้เคล็ดลับในการตัดใจหน่อยก็ถ้าแบบว่าเป็นช่วงที่ใกล้แข่งจริงๆแล้วต้องคุมน้ำหนักก็พยายามกินแบบว่าพวกเหมือนต้องแบบว่าควบคุมตัวเองว่ามันให้ผ่านแบบว่าวันชั่งน้ำหนักไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะกินอะไรก็กินเลยค่ะว่าพอเห็นแบบมันร้านมันอยู่ตรงหน้าเนี่ยทรมานจิตใจไหมทรมานมากค่ะตอนนั้นกินอะไรเป็นหลักที่อาหารที่โค้ชหรือว่านักวิทยาศาสตร์กีฬาเขาแนะนำให้เราทานเพื่อควบคุมน้ำหนักมีอะไรบ้างก็มีพวกเจเล่ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ที่จริงก็กินตามปกติเลยค่ะแต่แค่งดแป้งลงนิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้กินปริมาณที่มากค่ะอันนี้ก็เป็นเรียกอะไรเป็นเคล็ดลับให้คุณสุภาพสตรีนะครับที่กำลังชมรายการอยู่ด้วยเผื่อใครแบบอยากรักษาหุ่นกลัวอ้วนเนี่ยก็เอาเคล็ดลับของนักกีฬาไปใช้ได้แล้วก็มีแมตช์ไหนมาที่ว่าใกล้จะแข่งอยู่แล้วแล้วน้ำหนักมันยังกดไม่ลงสักทีมีไหมก็ไม่มีนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีวินัยที่ว่าทำได้ทันเวลาพอดีแบบว่าอยากจะลดให้แบบว่ามันได้ก่อนที่จะไปแข่งสักประมาณอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหลังแบบว่ากลัวว่าถ้าสมมติว่าวันใกล้ชั่งน้ำหนักแล้วน้ำหนักยังเกินเยอะอยู่กลัวว่ามันจะไม่ลงให้ค่ะก็เลยลดเนิ่นๆก่อนค่ะอ๋อแต่เราก็มีความสามารถที่จะทำได้ผ่านฉลุยมาตลอดใช่ไหมครับแล้วก็มาพูดกันถึงจุดเริ่มต้นของการเป็นนักกีฬามากดีกว่าเพราะว่าหลายๆท่านก็เคยดูเทปแรกที่สมัยที่เราเคยสัมภาษณ์น้องตอนนั้นที่ได้แชมป์โลกมาเนาะแล้วก็ตอนนี้บางคนอาจจะยังไม่ทันได้ดูก็มาสอบถามกันหน่อยว่าเล่นกีฬาเทควันโดครั้งแรกเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่ครับน่าจะประมาณ6ขวบป.1ประมาณนั้นใช่ไหมแล้วก็ใครที่เป็นคนชักชวนไปเล่นหรือว่าเราไปเห็นคนอื่นเขาเล่นแล้วเราชอบเองไปบอกพ่อแม่อยากเล่นอะไรตอนแรกเรียนเปียโนด้วยค่ะแล้วก็เทควันโดอ๋อเป็นนักดนตรีแล้วตอนนี้เปียโนยังเรียนอยู่ไหมไม่ได้เรียนแล้วค่ะไม่มีเวลาไปเรียนแล้วตอนนั้นเรียนเป็นพุ่มเซ่ค่ะแบบไล่ลำไม่ใช่แบบต่อสู้แล้วทีนี้เหมือนมันมีโค้ชคนนึงให้ไปแข่งต่อสู้ค่ะแล้วพอวันนั้นไปแข่งก็แบบว่าโดนเตะเละเลยค่ะแบบชอบเลย ชอบเจ็บตัวเลย พุ่มเซ่ไม่เอาแล้ว พอกลับมาแล้วเหมือนป้าก็ให้เลือกระหว่างเทควันโดกับเปียโนค่ะแล้วตอนแรกหนูก็แบบว่าอยากจะเอาใจป้าเพราะกลัวป้าจะโกรธก็เลยเลือกเทควันโดค่ะคุณป้าอยากให้เป็นนักกีฬาเทควันโดใช่แล้วแต่ตัวเราเสียดายไหมที่ไม่ได้ไปเอาดีต่อทางดนตรีก็ถ้าตอนนั้นก็แอบเสียดายนิดหน่อยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่เสียดายแล้วก็ถือว่าตัดสินใจถูกนะเพราะว่าถือว่าประสบความสำเร็จมาตามลำดับเลยนะได้แชมป์มากมายเลยแล้วก็ตอนตั้งแต่6ขวบเป็นต้นมาเนี่ยเราได้เหรียญครั้งแรกจำได้ไหมว่าได้รางวัลได้เหรียญครั้งแรกเนี่ยตอนรายการไหนอายุเท่าไหร่น่าจะได้เหรียญแมตช์จุฬาลงกรณ์ค่ะเหรียญทองแมตช์แรกค่ะแบบว่าวันนั้นเตะมั่วมากเลยค่ะเพราะว่าเตะอะไรไปบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าชนะก็แบบงงๆ อยู่ค่ะโอเคแล้วพอเราเล่นเทควันโดไปได้แชมป์ที่จุฬาใช่ไหมครับที่ว่าเราออกอาวุธมั่วๆเลย ตอนนั้นก็เลยเริ่มคิดกับตัวเองแล้วว่าใช่แล้วนี่คือ
สิ่งที่เราถนัดเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ตอนนั้นคิดอย่างนี้ไหมตอนนั้นพอชนะแล้วแม่ซื้อของเล่นให้ค่ะก็เลยอยากชนะอีกจะได้ของเล่นอีกคือเล่นเล่นล่าของรางวัลมั้งกันเถอะนะแล้วของรางวัลที่ชิ้นใหญ่ที่สุดที่ป้ากับแม่ซื้อให้ได้อะไรแล้วก็ได้จากการชนะรายการไหนแบตแรกเลยค่ะจุฬาก็ได้บาร์บี้มาได้บาร์บี้มาแล้วหลังจากนั้นป้ากับแม่ไม่ซื้ออะไรให้แล้วซื้อให้ค่ะทุกแมตช์เลยค่ะและอะไรที่ชอบที่สุดของรางวัลที่เคยได้มาบาร์บี้เอาบาร์บี้นี่คือเรียกว่าก็เป็นแรงกระตุ้นนะของรางวัลชิ้นแรกในชัยชนะครั้งแรกก็ทำให้เราเกิดความแบบเกิดแพชชั่นอะแรงบันดาลใจมุ่งมั่นสู้เลยมารายการใหญ่ที่สุดที่เคยได้แชมป์ที่เราประทับใจดีใจที่สุดคือรายการไหนชิงแชมป์โลกค่ะที่เราเจอกันครั้งแรกใช่ไหมในขณะนั้นที่ประเทศอะไรจำได้ไหมอุซเบกิสถานอุซเบกิสถานตอนนั้นจำได้ไหมว่าคู่ชิงอะเราชิงกับใครรัสเซียรัสเซียคู่แข่งตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเขาเก่งไหมฝีมือสูสีไหมหรือว่าเราชนะขาดเลยก็รู้สึกว่าก็เก่งค่ะเพราะว่ามีฝีมือมีฝีมืออันนี้เดี๋ยวจะชวนท่านผู้ชมย้อนไปดูภาพแมตชิงที่น้องเทนนิสนะครับเขาได้เหรียญทองมาตอนนั้นใครจำได้ที่ดูแมตช์โอลิมปิกแมตช์นั้นเนี่ยมันสูสีมากเราเคยเจอแบบว่าอารมณ์แบบเดียวกับตอนที่พี่เทนนิสได้เหรียญทองโอลิมปิกไหมแบบว่าโอ้มันสูสีมากแล้วก็ตูมเดียวเราได้มาเนี่ยน่าจะเป็นคู่แรกของชิงแชมป์โลกค่ะตอนนั้นเตะกับอิหร่านค่ะเหมือนตอนนั้นหนูนำอยู่ประมาณตอนนั้นหนูตามอยู่ค่ะประมาณ 2-3 แต้มได้ค่ะแล้วทีนี้เหมือนหนูมาได้หัวช่วงไม่กี่วิสุดท้ายค่ะแล้วตอนนั้นก็แบบว่าหนูโลกมากค่ะแบบว่ากลัวมากแต่คือแบบคิดว่ามันต้องทำให้ได้ค่ะเพราะมันยังเป็นแบบคู่แรกมันเพิ่งคู่แรกเองหนูน่าจะแบบไม่แพ้ง่ายๆเราไม่อยากรีบกลับบ้านเราต้องชนะให้ได้ใช่การเรียกการรวบรวมสติการควบคุมอารมณ์ในแมตช์ที่มันแบบสูสีกดดันขนาดนี้เรามีเทคนิคเคล็ดลับยังไงโค้ชแนะนำยังไงก็พยายามมีสติมีสมาธิให้มากที่สุดค่ะแบบว่าพยายามไม่กดดันตัวเองค่ะคนดูเนี่ยเขาจะเห็นแต้มแบบเรียลไทม์เลยว่าตอนนี้ใครนำใครตามใครนำใครตามใครนำใครตามนักกีฬาเห็นไหมก็เห็นค่ะแต่ว่าแอบเหลือบมองนิดนึงเหลือบมองแล้วสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเหลือบมองมาเห็นแล้วเรานำเราจะทำยังไงปรับเทคนิคการต่อสู้ยังไงปรับแทคติกยังไงก็ถ้าสมมตินำห่างก็แบบว่าประคองไปเรื่อยๆก็แบบว่าอาจจะทำแต้มแล้วก็อาจจะเล่นท่าอื่นบ้างที่ไม่ใช่ท่าที่ตัวเองถนัดอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายตามแบบตามไม่ขาดเนี้ยบี้ๆกันอยู่อะก็จะฟังโค้ชค่ะว่าจะต้องทำยังไงต่อแล้วก็อะไรแบบว่าไล่ให้แบบว่าแต้มนำค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะฟังโค้ชเป็นหลักค่ะว่าแบบต้องแก้เกมยังไงแล้วแมตช์ที่ผิดหวังแมตช์ที่เราแพ้ที่เราไม่สมความตั้งใจพอจบแล้วเนี่ยเรามีวิธีให้กำลังใจตัวเองยังไงก็กลับไปฝึกซ้อมค่ะแล้วก็กินชาไข่มุกย้อนใจแต่ว่ากลับไปฝึกซ้อมให้มากขึ้นค่ะแล้วก็มาถึงบรรยากาศในการเก็บตัวฝึกซ้อมทีมชาติบ้างตอนนี้เขาเรียกได้ว่าเราก็เป็นชุด B เนาะใช่ไหมแล้วก็บรรยากาศเป็นไงบ้างสนุกไหมโค้ชดุไหมเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างแล้วก็รุ่นพี่เป็นยังไงบ้างให้คำแนะนำยังไงบ้างข้างในสนุกมากเลยค่ะแต่ซ้อมก็เหนื่อยมากเหมือนกันค่ะซ้อมโปรแกรมซ้อมนี่ตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นนี่แบ่งเวลาเขาซ้อมเวลาไหนบ้างซ้อมตอนนี้ซ้อมเช้าเย็นค่ะเช้ากับเย็นช่วงแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ซ้อมงานอดิเรกที่เราชอบทำการรีแลกซ์การพักผ่อนเราทำอะไรเล่นเกมค่ะเล่นเกมเหมือนเด็กทั่วไปใช่ค่ะชอบเกมอะไรเล่น RV นี่เกมกำลังฮิตเลยไม่แน่แล้วต่อไปถ้าเกิดว่าเบื่อเทควันโดแล้วอาจจะเป็นแบบนักกีฬา e-sport ก็ได้นะตอนนี้กำลังแบบนิยมด้วยนะครับแล้วก็โค้ชแม็กโค้ชเชเป็นไงบ้างดุไหมดุค่ะดุเลยนะสามดุแล้วนะท่านผู้ชมนะก็เป็นที่ทราบมาดีว่ากีฬาของประเทศเกาหลีเนี่ยเขาเข้มงวดมากนะสไตล์ของโค้ชเชที่ว่าดุนี่เขาดุยังไงก็ถ้าทำดีนะก็ไม่ลงโทษค่ะแต่ว่าจะชอบคนที่ออกเสียงดังอ๋อนะแน่นอนชาวเกาหลีต้องจริงจังนะโอเคก็เนื่องจากว่าในแคมป์ทีมชาติเนี่ยเขาก็ไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพถ่ายทำนะไม่งั้นเราจะได้เห็นภาพกันแต่ว่าก็ลองจินตนาการดูว่าความเข้มงวดของโค้ชเชเนี่ยต้องเต็มร้อยครับถึงทำให้ทีมเทควันโดทีมชาติไทยเนี่ยประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ได้นะครับแล้วก็จุดเด่นของเราในการ
ในการเล่นเรามีจุดเด่นตรงไหนที่ทำให้ได้เปรียบผู้ต่อสู้เอาชนะผู้ต่อสู้ทำคะแนนได้เยอะน่าจะเป็นที่ขาหน้าค่ะยาวขาหน้ายาวแล้วก็แต่ว่าน่าจะเป็นเพราะขาหน้ายาวแล้วก็แบบเตะหัวได้ง่ายค่ะแต่ว่าหนูก็ขาดแบบพวกขาหลังไปบ้างค่ะแล้วก็หนูมีจังหวะที่ช้าด้วยค่ะไม่ได้เร็วเหมือนคนทั่วไปก็คือว่าความที่เราขายาวเนี่ยมันก็ได้เปรียบตรงที่ช่วงการเตะใช่ค่ะเตะลำตัวก็ได้เตะหัวก็ได้แต่ว่าบางครั้งมันอาจจะแบบว่าช้ากว่าเขางี้ใช่ไหมใช่ค่ะเวลาทำคะแนนเทควันโดมีคะแนนยังไงถ้าเตะลำตัวได้คะแนน2แต้มค่ะ2แต้มเตะหัว3แต้มค่ะ3แต้มก็คือมี2เป้านี้ที่ต้องเตะค่ะแล้วก็มีหมุนตัว4แต้มหมุนหัว5แต้มค่ะแล้วก็ต่อย1แต้มอ๋อหมุนตัวนี่คือเหมือนกับชอร์ล็อกเก้ฟาดหางอย่างนั้นป่ะใช่ค่ะต่อยได้ด้วยใช่ค่ะต่อยท้องแต่ส่วนใหญ่ว่าการต่อยก็จะเข้าไปต่อยลำบากหน่อยเพราะว่าคู่ต่อสู้ก็จะเตะสวนมาค่ะก็ต้องดูจังหวะดีๆที่สุดของนักเทควันโดก็คือสายดำค่ะปีนี้เพิ่งได้สายดำครั้งแรกด้วยในปีนี้ใช่ไหมครับรู้สึกยังไงบ้างได้สายดำแล้วรู้สึกเหมือนโตขึ้นอีกปีเลยค่ะเพราะว่าใช้สายดำแดงมาตลอดอ๋อคือก่อนที่จะเป็นสายดำก็เป็นสายดำแดงใช่ไหมครับก็ธรรมดานะพอได้เป็นสายดำแล้วก็จะต้องไปเจอคู่ต่อสู้ที่เขาเก่งเขาเขี้ยวขึ้นด้วยใช่ไหมครับตอนนี้พอได้สายดำครั้งแรกแล้วไปแข่งที่เวียดนามเนี่ยคู่ต่อสู้ก็เก่งๆทั้งนั้นเลยตื่นเต้นไหมตอนนั้นที่แบบเราไปในนามสายดำครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าไม่ได้แข่งนานมากเลยค่ะโควิดด้วยเนาะใช่ค่ะก็กดดันนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็คิดว่าตัวเองทำได้ดีค่ะนักเทควันโดเนี่ยก็คงจะเหมือนกีฬาหลายๆประเภทที่มีการปะทะการต่อสู้ก็จะมีปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาส่วนใหญ่นักกีฬาเทควันโดจะบาดเจ็บช่วงตรงไหนน่าจะช่วงเข่าค่ะแล้วเราตอนนี้เรามีปัญหาการบาดเจ็บอะไรไหมการเล่นมีค่ะทั้งตัวเลยทั้งตัวจากการฝึกซ้อมจากการโดนเตะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ทางทีมแพทย์ทางนักวิทยาศาสตร์กีฬาเขาดูแลเราเป็นอย่างดีใช่ไหมครับแล้วนักกีฬาที่เราชื่นชอบที่เป็นแบบอย่างของเราไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการเล่นการแข่งขันคนไทยก็ได้หรือคนต่างชาติก็ได้เราชอบใครก็ชอบลีแดฮุนค่ะลีแดฮุนคนเกาหลีใช่ค่ะเราชอบเขาตรงไหนเหมือนขาหน้าดีค่ะแล้วก็เร็วแบบว่าเตะเก่งดีแดฮุนนี่คือผู้หญิงเนาะผู้ชายเอาผู้ชายออกโอเคโหเราก็ไม่ค่อยที่จะปราบเปรื่องในวงการเทควันโดต่างชาติเท่าไหร่ดีแดฮุนเป็นผู้ชายแล้วก็เขาหล่อไหมหล่อมากนี่ก็เป็นจุดเด่นของนักกีฬาเขาเลยนะคนไทยล่ะมีนักกีฬาไทยที่เราชื่นชอบมีใครบ้างก็คนแรกก็น่าจะเป็นโค้ดแม็กเลยค่ะโค้ดแม็กเขาอยู่คลุกคลีด้วยสนิทด้วยใช่พี่แม็กถ่ายทอดอะไรให้เราแล้วเราจดจำแบบอย่างที่ดีของพี่แม็กตรงไหนก็น่าจะเป็นเรื่องวินัยค่ะแล้วก็เรื่องเทคนิคต่างๆแบบว่าได้เทคนิคมาเยอะมากเลยค่ะกับโค้ดแม็กแล้วตอนนี้เราได้กลับไปที่ยิมของครูเข้มบ้างไหมทวีศิลป์เทควันโดกลับค่ะไปในฐานะฮีโร่ของยิมเลยใช่ไหม เวลาเรามีน้องๆมีเด็กเยาวชนรุ่นหลังที่เขาเข้ามาแสดงความยินดีมาชื่นชมเราเนี่ยเราเคยให้คำแนะนำได้พูดคุยกับเด็กๆบ้างไหมก็มีบ้างค่ะเราบอกเขาว่าไงก็แบบว่าบางคนก็มาถามว่าแบบว่าข้างในซ้อมยังไงบ้างเหนื่อยไหมแบบว่าทำยังไงถึงจะเก่งแบบนี้แบบว่าแบบก็ตั้งใจซ้อมแบบว่าน้องๆทำได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแนะนำให้เขาต้องกินชาไข่มุกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะนี่ก็เป็นมุมน่ารักน่ารักนะครับของอีกหนึ่งนักกีฬาเยาวชนนะครับที่ได้รับการคาดหวังนะครับว่าจะเป็นอีกหนึ่งคลื่นลูกใหม่เป็นตัวแทนทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตนะครับที่เรียกได้ว่าเธอก็มีพัฒนาการที่ดีที่เรียกว่าต่อเนื่องที่สัมผัสได้เป็นรูปธรรมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็คว้าแชมป์มาหลายรายการแล้วก็โตขึ้นเยอะด้วยนะครับจากการที่ได้พูดคุยกันในครั้งก่อนนะครับมาครั้งนี้น้องก็มีความกล้ามากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าผลจากการที่เราประสบความสำเร็จในหลายๆแข่งขันก็เรียกว่าได้เหรียญมาแล้วก็คือคุยได้แล้วกันเถอะนะแต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาแต่ละคนแต่ละทีมเนี่ยก็ต้องมีคนสนับสนุนมีเบื้องหลังมีคนที่จะคอยช่วยเหลือหลายๆอย่างนะครับก็อยากจะให้น้องขนมจีบเนี่ยได้ขอบคุณ
ทุกคนเลยที่มีส่วนในการสนับสนุนความสำเร็จของเราแล้วก็ทีมชาติไทยของเราใช่ครับก็อยากจะขอบคุณอาจารย์เข้มเลยค่ะที่คอยสั่งสอนหนูมาค่ะที่แบบว่าให้เทคนิคหนูในการแข่งขันทุกรายการแล้วก็แบบว่าคอยจี้ค่ะที่ให้ที่แบบว่าคอยจี้หนูในทุกๆการซ้อมแล้วก็ทำให้หนูแบบว่าแบบได้ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณป้ากับแม่ค่ะที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตมาตลอดค่ะแล้วก็แบบคอยสนับสนุนในทุกๆเรื่องค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่แบบว่าคอยให้กำลังใจหนูค่ะขอบคุณทางสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยค่ะที่คอยสนับสนุนแล้วก็ดูแลหนูเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณทางสิงห์คอร์ปอเรชั่นค่ะที่คอยส่งเสริมในทุกๆด้านของหนูเลยค่ะขอบคุณโรงเรียนปานวิทย์แล้วก็คณะคุณครูแล้วก็เพื่อนๆทุกคนค่ะที่คอยช่วยเรื่องเรียนช่วยเรื่องการบ้านของหนูค่ะแล้วก็ช่วยในทุกๆเรื่องที่โรงเรียนเลยค่ะมาท่านผู้ชมครับ น้ำตาจะไหล ก็รู้สึกอินไปด้วยแล้วก็ดีใจชื่นใจนะครับที่เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ไม่เล็กแล้วตอนนี้สูงปรี๊ดเลยนะครับได้เรียกว่าประสบความสำเร็จในเส้นทางการเป็นนักกีฬาแล้วก็มีอนาคตที่สดใสนะครับรออยู่แต่ก็ต้องขอบคุณอีกเหมือนกันนะครับทุกการสนับสนุนที่มีให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขออวยพรนะให้น้องขนมจีบนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับฝึกซ้อมให้เต็มที่ตั้งใจทำผลงานให้ประสบความสำเร็จเพื่อที่จะสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนคนไทยทุกคนวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับมหกรรมการแข่งขันกีฬาอันยิ่งใหญ่ของอาเซียนซีเกมส์ครั้งที่31จากประเทศเวียดนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคมนี้ร่วมเชียร์นักกีฬาไทยเป็นเจ้าเหรียญทองTomorrow